สวัสดีค่ะจากเพจริบเหรียญโปรยทานริบบิ้นอาร์นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำสตรอเบอรี่นะคะตัดริบบิ้น4เส้นยาว22นิ้วนะคะทับเครื่องทำฐานเหมือนปกติเลยนะคะฐานทั่วไปนี่นะคะเราก็จะใช้ก้านมัดอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปปึ๊บดึงให้แน่นหน่อยนะคะจากนั้นจับเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้พาดเฉียงไปจึ๊บทับไปเส้นสุดท้ายเรามาล็อกนะคะได้แล้วนะคะเป็นอย่างนี้เริ่มเหมือนส้มเลยค่ะจับเส้นที่1เส้นที่2 3 4 4พอได้4เส้นแล้วนะคะเอาเส้นในสุดลงข้างล่างแล้วก็จับเส้นถัดมาปึ๊บทับข้างบนอย่างนี้นะคะลงข้างล่างปึ๊บทับข้างบนลงข้างล่างทับข้างบนลงข้างล่างทับข้างบนพอเหลือ4เส้นสุดท้ายนะเส้นในสุดทิ้งลงไปต่อมาเส้นนี้เห็นช่องไหมคะสอดไปเลยค่ะเส้นถัดมามีช่องนะคะตามช่องไปเลย1 2 3ปึ๊บเส้นสุดท้ายปึ๊บค่ะจะได้อย่างนี้นะให้ใส่เหรียญตอนนี้เลยนะคะโอเคนะก็ดึงให้อยู่ทรงนิดนึงโอเคนะจากนั้นก็พลิกกับลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เริ่มจับเส้นใดก่อนก็ได้นะคะนับไปผ่าน3เส้นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ผ่านไปเลยค่ะ1 2 3ผ่านไปเลย1 2 3โอเคค่ะต่อพอ3เส้นสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะสอดปึ๊บเร็วไปไหมเอ่ยปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะก็ดึงนิดนึงได้ลักษณะอย่างนี้นะก็พลิกกลับค่ะความลงถ้าเป็นส้มก็เก็บฐานริบบิ้นได้เลยนะคะเป็นส้มค่ะต่อไปนับ1 2 3 4 5 6นะคะได้6เส้นเส้นในสุดลงนะคะแล้วก็จับเส้นถัดมาปึ๊บซ้อนทับไปข้างบนค่ะปึ๊บในสุดลงข้างบนทับค่ะได้อย่างนี้นะคะต่อไปก็เส้นข้างในสุดก็ลงแล้วก็เส้นในสุดสอดช่องแรกปึ๊บ
ไล่มาเลยนะคะแต่อย่างนี้นะคะก็ดึงหน่อยจะได้เป็นก้นสตรอเบอรี่โอเคนะอย่างนี้นะคะพี่กาวค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราจะมาเก็บกันนะคะเริ่มเส้นใดก่อนก็ได้วางริบบิ้นให้ตรงนะคะแล้วก็ดึงไปเลยดึงนิดนึงเก็บทุกเส้นเลยค่ะดึงจัดแต่งให้สวยงามอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะได้แล้วตัดริบบิ้นออกค่ะก็จะได้เป็นอย่างนี้ดูก้นเนาะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนใบเพื่อนๆจะตัดแบบไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะสีไหนสวยโอเคนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม